หวานใจนางเอกดังเปลี่ยนลุคหน้าโหดสู่โฮมดอปป้าจำแทบไม่ได้ใครเห็นภาพต่างก็แทบไม่เชื่อสายตัวเองสำหรับเอธีรวัฒน์แฟนหนุ่มของนักแสดงสาวฟางพิชยาที่ล่าสุดเปลี่ยนลุคใหม่จากหนุ่มหน้าโหดไว้หนวดคราวตอนนี้โกนเกลี้ยงเกล่าสู่โหมดอปป้าเกาหลีเวอร์ไม่ใช่แค่โกนหนวดเท่านั้นทรงผมก็มีการปรับแต่งใหม่ดูเด็กขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นมากๆหลายคนไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าที่อายุ15หรือเปล่าหน้าเด็กมากสดใสมากอปป้าสุดๆไม่ชินเลยลุคนี้เรียบร้อยมากโกนหนวดแล้วหล่อมากอปป้าหน้าใสละมุนมากเหมือนเด็กวัยรุ่นมากยอมความหน้าเด็กจำพี่เอไม่ได้จริงๆหน้าเด็กมากนึกว่าใช้แอปหลอกแต่ไม่ใช่อบป้าสุดโกนหนวดแล้วดูเด็กมากนึกว่าเจเจศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งพี่เอเปลี่ยนไปปอติดหล่อซะแล้วอีมมพยายามดูมากว่าหนุ่มเกาหลีคนไหนนึกว่าเจบีพอดูชื่อไอจีอ้าวพี่เอ